ก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญฮาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับเราคณะเชิญยิ้มพี่วิลล่าคาเฟ่เราเล่นกันเป็นประจำทุกวันเข้าพรรษาทุกวันเลยคือมันไม่แล้วแต่เขาจะจ้างไงทุกวันนักขัดตะเลิกนักขัดวันไหนก็ได้เล่นหมดทุกวันเลยอยากเล่นวันไหนเล่นเลยพวกเราครับถูกไหมเจอกับเราที่นี่เป็นประจำวิลล่าคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่ฟังเพลงเบากินบองบางหานางมาเคลียร์แล้วเมียรออยู่หน้าคาเฟ่คิดดูถึงตายไหมล่ะพี่เทพไม่ใช่เขากลัวเงินเราไม่พอเขาเอามาให้มาวินล่าเนี่ยสบายใจได้เป็นยังไงครับรับรองได้เลยว่าอาหารการกินนักร้องหญิงนักร้องชายมีบริการกันแบบถึงลูกถึงคนอย่างไรแล้วอาหารนะคุณจะเคยไปกินอาหารที่อื่นไหมยังทอดมันเนี่ยที่อื่นจานเท่าไหร่ทอดมันปลากรายทอดมันปลากรายน่าจะประมาณ180มีทอดมันกี่ชิ้น5ชิ้นที่นี่120ครับมี20ชิ้นเฮ้ยโอ้ยทอดมันแตงกวาเอางี้เรามาแล้วเราต้องร้องเพลงประจำร้านของวิลล่าทุกครั้งนี่โอ้เพลงประจำต้องคุยก่อนขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพวกเราชาววิลล่าหากท่านมาเราก็ขอบคุณอาหารที่นี่ก็แพงชาติก็แพงนะคุณแต่ก็ไม่ค่อยเย็นไม่จำเป็นไม่ต้องมาหรอกคุณโอ้ดูช็อปดิปากสะบัดแทบจะฟาดหูตัวเองแล้วไม่ใช่บุญเลี้ยงอยู่เปล่าเนี่ยบุญเลี้ยงอยู่เปล่าเนี่ยถ้าได้ยินยุ่งเลยนะเนี่ยเขาอยู่แต่เขาว่าไปอยู่อีกเมืองนึงแล้วอยู่ที่อีกแล้วอัคระสถานแห่งความบันเทิงอัคระสถานแห่งความบันเลยบันเทิงอย่าพูดวิลล่ามีตลกหลายคณะมีมายากลมีไอ้คณะเห็นไหมดิวศิลปาเดี๋ยวโชว์ประจำอยู่ที่นี่อ๋อเหมือนกันหลายตลกคณะหลายคณะมีประจำอยู่ที่วิลล่าบอกได้เลยครับมาวิลล่านี่คุ้มแน่นอนครับมีทั้งนักร้องมีทั้งตลกมีทั้งมายากลบริการเราดีบอกตรงบริการอย่างบิดและเวลาคิดแบบศัตรูทำไมคิดอย่างนั้นล่ะครับทำไมอย่างนั้นน่ะแต่เด็กเสิร์ฟที่นี่เป็นไงครับโอ้โหรวดเร็วแล้วทันใจเฮ้ยพอแขกนั่งปุ๊บเด็กเสิร์ฟจะซิกแซกเลยปั๊บสวัสดีค่ะรับอะไรเหรอคะเดี๋ยวไงเขาสั่ง2ขวดโอ้โหเท่านั้นแหละเด็กเสิร์ฟซิกแซกปั๊บไปที่เคาน์เตอร์จากพักซิกแซกกลับมาปั๊บมาพร้อม2ขวดเมื่อกี้สั่งอะไรคะเร็วจัดมันจะหูตึงอะไรขนาดนั้นล่ะมันเร็วจัดไงเร็วจัดเลยอยากจะซิกแซกอย่างเดียวที่นี่มีบรรยากาศแบบเสียงเพลงจะบอกให้ฟังนักร้องสวยจริงเดวิล่าโอ้ยแล้วนักแขกมานั่งนะมาเที่ยวนะนักร้องหญิงนี่นั่งตักทุกคนนั่งตักแขกตักอาหารหมดแล้วก็ย้ายโต๊ะวันนั้นไปเช็คบินเฮ้ยปลากระพงทอดน้ำปลา2ตัวพี่ไม่ได้สั่งนะอ๋อนักร้องก็เอากลับบ้านแล้วอาหารพิเศษที่นี่นะผมจะบอกให้มาต้องสั่งกินกันให้ได้โดยเฉพาะยำกระเพาะปลาเฮ้ยพิเศษจริงๆพิเศษตรงเนื้อพิเศษตรงเนื้อกระเพาะปลาเพราะว่าเรานำกระเพาะปลามาจากปลาที่เป็นโรคกระเพาะตายโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นของเขาดีของเขาดีมาที่นี่ทานมาที่นี่กุ้งเผาเฮ้ยทำไมจริงอ่ะไม่ใช่ก่อนจะเผาเขาต้องเอาไว้ร้อยวันก่อนนะร้านนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ขอโทษเมื่อไหร่จะได้คนเอาคิดดีกว่าเคยเรามานั่งคิดถึงเรื่องเพลงไหมพี่ตีบรรยากาศคาเฟ่ต้องเพลงเลยนักร้องทุกร้องเพลงเห็นไหมถ้าเพลงเนี่ยผมถามได้ผมบอกได้เลยว่าเพลงแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วการฟังเพลงเนี่ยผมว่าเพลงลูกทุ่งนี่นะครับเพลงอื่นผมก็ชอบแต่ว่าฟังลูกทุ่งแล้วรู้สึกว่าถ้าเรานอนฟังแล้วมันฟังไปเหมือนแบบเขาบรรยายดูหนังดูละครได้เรื่องนึงเลยเขาสัมผัสบ้านเธอม
ไม่ผมจะร้องสนิทกันนะผมจะพูดถึงเพลงลูกทุ่งอ๋อเหรอบ้านเธออยู่ภูเขาลำนาวไพรสองคนหญิงชายเราเคยได้พบกันเนี่ยเคยฟังกันไหมเพลงเนี้ยไม่เคยเลยนั่นสิผมก็ไม่เคยได้ยินก็เพิ่งร้องครั้งแรกพูดเพลงอะไรเนี่ยทวงเพลงลูกทุ่งทวงเพลงอะไรลูกทุ่งเพลงนี้ของใครคงจะเป็นเพลงลูกทุ่งแต่ว่าผมนึกร้องแต่ไม่เคยฟังที่ไหนหรอกนึกร้องมาเฉยๆเอาพี่ตีดีกว่าเอาที่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเมื่อกี้บอกไงว่าฟังแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเป็นละครแล้วฟังลูกมีความสุขเพราะเนื้อหาเขาแต่งดีเขาสัมผัสนอกสัมผัสในก็ชัดเจนเขาเล่าเรื่องชัดเจนอกหักก็อกหักเลยใช่แต่ถ้าเราฟังให้ดีฟังให้ดีจะคิดเอ๊ะไอ้ที่แต่งมาตอนแรกว่าดีแต่ฟังให้ดีก็เอ๊ะบางทีอาจจะผิดก็ได้อย่างเพลงเนี้ยผมว่าเขาแต่งเขามีแต่งผิดสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามเพราะจะตายมันผิดตรงไหนล่ะพี่ตีสุดคลองบางกอกน้อยสุดคลองนี่แสดงว่าไปไม่ได้แล้วจบแล้วแล้วเขายังพายเรือตามหาบัวลอยนี่มันบัวพายอยู่หน้าเขื่อนอยู่เงี้ยเหรอสุดคลองก็ไปไม่ได้ไม่ใช่กลองมันสัมผัสมั้งตีเขาต้องการให้ไพเราะอ่ะเนื้อมันจะได้สวยถึงจะสัมผัสแต่ฟังแล้วมันผิดแล้วสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยโสมกายแล้วรู้ไหมฟังมาทั้งเพลงอ่ะใครผัวอีบัวลอยชัยชนะเจ้าของร้องไงใครชนะบุญชดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาร้องไงเขาร้องอ่ะมีตีมีอยู่ในเพลงเหรอในเพลงเขาก็บอกว่าใครผัวบัวลอยใครอะผัวบัวลอยพายเรือบัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยโสมกายไอ้ย้อยนี่แหละผัวอีบัวลอยช่วงร้านมหาสนุกทำเมนูอะไรให้พี่กินดีวันนี้วันนี้ลิฟจะทอดเฟรนช์ฟรายด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสมาโยครับเลิศเลยลองทำเลยจะได้คล่องๆเวลาลูกค้ามาได้เลยครับผมร้องเครื่องเลยนะฮะดีนะไม่ต้องใช้น้ำมันเนาะใช่ครับสะดวกมากดีคนดูแลสุขภาพชอบตั้งเวลาตั้งอุณหภูมิรออีกแป๊บเดียวครับรอได้เสมอสำหรับเธอโอ้ยชื่นใจเลยทีเดียวชื่นใจได้แล้วโอ้มาเลยครับพี่ผู้ครับเปิดเลยค่ะอุ้ยหอมมากน่ากินมากครับน่ากินมากดูสิอุ้ยโอ้โหอุ้ยดีว้าวได้เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวลองชิมสิอุ้ยมันกรอบอยู่นะเหมือนใช้น้ำมันทอดเลยอะอร่อยมันกินเด็กไหมครับพี่ผู้บ้าบอเมาหน่อยรอรับลูกค้าให้ลูกค้ามาครับอร่อยลูกค้ามาสวัสดีครับพี่ยิงสวัสดีครับผมสมายเติมความสุขทุกครอบครัวยินดีต้อนรับครับวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับพี่ยิงคือว่าตอนนี้นะครับผมหอมมันฝรั่งทอดมากเลยครับไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ครับผมกำลังทอดเฟรนช์ฟรายด้วยเครื่องหม้อทอดไร้น้ำมันสมายอยู่ครับโอ้โหมันทำได้ด้วยเหรอครับสิคะคุณพี่คิงค่ะเพราะว่าหม้อทอดไร้น้ำมันของสมายเนี่ยนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำมันโอ้โหดีเลยครับช่วงนี้นะครับหมอให้ผมเนี่ยดูแลสุขรูปด้วยนะครับสุขภาพอารมณ์ดีนะพี่อ่ะหมอให้ผมดูแลเหมือนไม่มีใครคุยด้วยอยู่ครับผมหมอให้ดูแลสุขภาพนะครับว่าแต่หม้อเนี่ยมันดียังไงครับหม้อนี้นะครับผมทำอาหารได้ทั้ง 3 in 1เลยครับทอดอบย่างครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่คิงครับหม้อนี้นะครับทำอาหารได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วและที่สำคัญครับผมทำอาหารได้รวดเร็วด้วยครับโหสุดยอดเลยครับเอาไหมคะเอ๊ะเอามาเลยสั่งมาเลย1ชุดครับเลิศมากเลยค่ะแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมายกันหมดแล้วค่ะครับผมจะได้เลยลองชิมได้เลยครับผมอร่อยมากชิมเลยอร่อยไหมคะชอบชิมเนี่ยเราอ่ะอุ้ยลูกค้าหรือเปล่านะโอ๊ยอะไรพี่หน้าตาเป็นไรเนี่ยดูหน้าดำคล้ำเครียดเครียดอะไรเครียดเรื่องอะไรวะเครียดเรื่องที่พี่ตบผมเนี่ยโทษพี่ก็เห็นหน้าเองบิดเบี้ยวไงเครียดเรื่องเศรษฐกิจดิพี่ทำไมอ่ะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแย่ดิพี่แย่จนโจรบ่นน่ะมันบ่นว่าไงวะก็โจรมันบ่นว่าเมื่อก่อนอ่ะปล้นได้แต่แบงค์ร้อยแบงค์พันแต่เดี๋ยวนี้ปล้นได้แต่เหรียญ10แล้วเองรู้ได้ไงก็ผมไปปล้นกับมันมาไงพี่เฮ้ยเฮ้ยเอาไปครับใจเย็นแบงค์พันเถอะเฮ้ยอย่าบอกนะเองจะป้นพี่ไอ้ดะผมจะเอาเหรียญ10แรก
ลำบากเลยเอาฝากถือแป๊บนึงเออโอ้ยโอ้ยเหลือสิบไอ้ด่ามีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดส่งมาไปไอ้ยากายออกไปขอโทษครับพี่อย่าด่าผมไปไอ้ออกไปผู้หญิงไอ้ยัดเยียดความเป็นผัวกับไอ้หยอกกันหยอกกันเอาสิเอาเลยไปไหนอ่ะแล้วมันมีอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเพลงนี้มันมีอยู่อีกท่อนหนึ่งท่อนไหนที่ร้องกันไปได้ยังไงท่อนที่ไหนโอ้เจ้าว่ายน้ำไม่เป็นยังลงว่ายเล่นสมควรตายไหมเออว่ายไม่เป็นแล้วจะไปว่ายหายเหรอไม่ไอ้คนตายไม่ใช่บัวลอยหรอกไอ้อะอีโถรู้ได้ยังไงรู้ไงโถเจ้าว่ายน้ำไปยังไม่ตายเล่นไอ้โถไอ้โถไม่รู้ไอ้โถมันว่ายไม่เป็นไอ้โถก็วนลอยไม่รู้ใครตายก่อนอ้าวใช่ถ้าอีโถเป็นอีโถใช่ไหมแล้วมีต่ออีกศพน้องเจ้าลอยนี่ศพอีโถนะศพน้องเจ้าลอยล่องแสดงว่าอยู่เหนือน้ำแล้วร้องต่ออีกสู่ใต้ท้องสุทาลาลงไปอยู่ใต้ท้องแล้วลอยแล้วจมไปอีกจมหรือว่าลอยออกนอกเจ้าพญาขึ้นขึ้นจมๆลอยลอยจึงค้นหาไม่พบศพบัวลอยมันจะเจอได้ยังไงพายอยู่บางกอกน้อยศพลอยไปเจ้าพญาแล้วอ่ะนี่ก็แต่ว่าเพลงเขาแต่งเพื่อความสวยงามมั้งนี่อีกเพลงนึงนี่ผมขัดใจมากรักชาติศิริชัยเพลงบ้านน้องอยู่ฝั่งกันโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งกันนี้หัวสะพานชนกันอาบน้ำคิดดูนะบ้านน้องอยู่ฝั่งนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้หัวสะพานชนกันครับแสดงว่าเดินไปมาหาสู่ก็เจอกันแล้วก็หัวสะพานถึงกันไงแล้วนี่ร้องต่อไปก็ร้องไงทนพี่ทนพี่ทนว่ายน้ำข้ามคลองหัวสะพานชนกันมันจะว่ายน้ำข้ามคลองไปทำไมมันอาจจะไม่ว่ายตรงหัวสะพานหรือเปล่ามันอาจจะไม่ว่ายตรงไหนเปล่าว่ายข้างๆสะพานอีกเพลงพี่พอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักโอ้ยสายันสัญญาไอ้ท่อนนี้ไม่เท่าไหร่เป็นไงอีกท่อนนึงอะท่อนไหนอะโอ้โหดูน่าเกลียดมากเลยมันน่าเกลียดตรงไหนวะปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้พี่คิดดูตอนมาปีนไปแอบดูเขาเนี่ยมันไม่ได้นุ่งอะไรเลยนะแล้วลงมาตอนลงกลับมาคว้ามันเอาคว้าเสื้อผ้าจากไหนวะแสดงว่ามันอยู่ข้างบนนั้นมันไม่เห็นไม่มีเสื้อผ้าใส่สิแก้ผ้าไงแล้วก็ไปปีนเขาดูแล้วสุดท้ายฉันทนไม่ปีนลงกลับมาเพราะฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาแน่ถอดแล้วลูกตาเพียงวันโอ้ยบ้าคนไม่ใช่โรบอคอปเนื้อเพลงตีมันเนื้อเพลงก่อนครับเอาเป็นแบบเป็นสอนคีรีศรีประจวบก็เพราะเพลงนี้เพลงอะไรพี่พบเนื้อเค็มเนื้อนุ่มไม่ดูฟันแล้วขยันกินด้วยเอาสุเทพสินใสเอาให้เป็นกิจลักษณะได้ไหมจบจบผมอยากฟังเพลงสำรวยลืมคำได้ไหมได้เลยใช่ไหมผมร้องจบจบเลยจริงป่ะขอเดี๋ยวดนตรีเขาเล่นได้ไหมคุณเฮ้ยเขาเล่นได้ไหมดนตรีคุณถามด้วยได้เล่นได้ไหมดนตรีดนตรีอย่างไหนโทรมาทุกคืนนะโทรมาทุกคืนรักก็เดินโอเคลองที่ตรงนี้ตรงนี้จริงโทรมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทำไมไม่เคยรักใครช้ำใจสำรวยลืมคำช้ำใจสำรวยลืมคำใครลืมใครแน่ที่แท้สำรวยลืมพี่รักมาหลายปีดูสิไม่น่าใจดำใจดำเหมือนดินอยู่พินไม่ยีมายำเทวดาช่วยด้วยน้องสำรวยลืมคำน้องจำปีส่วนจำปีเป็นพี่จำปูนจำปาอยู่เพชรบุรีส่วนจำปีอยู่เพชรบูรณ์จำปาจบบัญชีจำปีจะต้องสุดทุนจำปาหน้าหนกส่วนจำปีถึงจำปีจี้ขนาดเท่าถาดขนมเปียกปูนสำรวยเป็นน้องอาตีส่วนสำลีเป็นพี่อมวยสำลีอยู่บางกรวยส่วนสำรวยอยู่บางกะดีสำลีขายหวยส่วนสำรวยนั้นขายสำลีสำลีนั้นร่ำรวยส่วนสำรวยขโมยหวยหนีไปบ้านเหนือบ้านใต้ขึ้นรถลงเรือยังวิ่งหนีไปก็หนีไม่พ้นหนีไปชนเมืองชนบุรีสำลีด่าบนสำรวยก็ไอ้สำรวยหน้าดีมีหนึ่งก็ต้องมีสองสองบวกสองก็ต้องเป็นสี่มีชามก็ต้องมีถ้วยมีอาหมวยต้องมีอาตีมีใหม่ก็ต้องมีเก่าถ้ามีต้องมีดีกี่ของที่ดีก็ไม่ค่อยได้ของที่ได้ก็ไม่ค่อยดีเม็ดถ้วยเม็ดไทย
เม็ดจะโง่เลือกเม็ดกล้วยจี้แม่ปณีขายหอมแม่ปนอมขายน้ำพริกเผาพริกเผาหุ้ยหุ้ยวันหนึ่งฉันเดินเข้าผาไปเจอมาไปเจอแพะมาร้องแพะมาร้องแบ๊ะแบ๊ะเจอมาเจอแพะมันร้องวันหนึ่งจะไปเที่ยวป่าจะไปเจอม้าฉันไปเจอหมาหมามาร้องฮิฮิหมามาร้องโบโบทั้งม้าทั้งหมามาร้องโบโอ้นี่แล้วเพลงสำรวยผมอยู่ไหนอารมณ์ของคาเฟ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมเราก็อยู่ประจำทุกที่เดี๋ยวนี้เราเสร็จจากวิลล่าเสร็จเดี๋ยวเราไปดาราดาราคาเฟ่ต่อดาราวีล่าพระรามเก้าใช่ครับวิสุกษัตริย์ดูตรงนั้นเดี๋ยวเราเจสเซียมเจสเซียมใช่เจสเซียมเจสเซียมครับผมวิลล่าเราไม่ต้องห่วงมีโชว์แต่โนชาร์จเฮ้ยอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าเราบวกไปกับค่าอาหารแล้วโอ้โหเดี๋ยวอยากได้อะไรของกินหน่อยน้ำขิงน้ำขิงมีอะไรมีเพื่อความกระชุ่มกระชวยบรมครูแห่งตลกครับเดี๋ยวหันหน้านี่ก่อนเดี๋ยวขอทำอะไรเนี่ยอ๋อขิงผงบ้านสมุนไพรอ้าวลองมาเอาใครจะกินก็กินนะยกแก้วกันไปพี่แต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไปชงกินที่บ้านได้จัดให้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยผมขอหน่อยชงขิงดื่มสักหน่อยละลายน้ำร้อนก็ดื่มได้เลยมีทั้งแบบไม่มีน้ำตาลและแบบมีน้ำตาลตราบ้านสมุนไพรซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วไปหรือทางออนไลน์ครับนี่เลยอย่าลืมนะครับกินเข้าไปแล้วคอมันจะโล่งมันจะสบายจะได้สั่งร้อนใช่จะได้สั่งจะได้อะไรได้ของโบราณนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณกำลังแสดงกันอยู่เหรอครับครับผมโอ้โหโตๆๆๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่อย่าไปดิไปไหนอ่ะพี่ไม่ต้องไปได้มั้ยผมเนี่ยคือบังเอิญพี่เด๋อบังเอิญพวงพี่พวงเนี่ยเค้าจะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีไทยพี่เด๋ออ้าวจริงๆพี่พวงเกี่ยวกับดนตรีไทยก็ปรึกษากับเพื่อนๆพี่ๆแล้วครับก็ร่วมมือกันว่าเราจะเปิดสอนดนตรีไทยสำหรับเด็กๆที่สนใจด้านศิลปะไทยให้เด็กคือเด็กจะมาเรียนวันไหนเด็กจะมาเรียนฟรีฮะเอาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไม่จ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์ไงเรามีทุนจากลูกหลานพูดเลยพูดผ่านเลยพูดผ่านเลยคนที่ดูรายการเผื่อเขาจะส่งลูกมาเรียนฮะลูกๆและหลานท่านถ้าสนใจดนตรีไทยนะฮะก็ปรึกษาพวกเราได้โทรได้แล้วก็เรียนฟรีอาหารฟรีกินฟรีขอเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันอื่นเด็กจะได้ไปเรียนไปอะไรเพื่อเราอยากจะร่วมด้วยได้ไหมได้เราขอเป็นครูผมก็อยู่วงการนี้กับพี่เด๋อมาเนี่ยหลายสิบปีแล้วก็อยากจะถ่ายทอดพวกนี้เราก็พอเป็นบ้างใช่สิโอ้โหแล้วอันนี้ได้ไหมได้พี่โอ้ละโอ้ละโน่เนี่ยเขาว่าอย่างนี้ได้ไหมเพลงไทยเดิมส่วนมากจะไม่ใช่ชื่อไทยนะทำไมอ่ะเนี่ยเพลงเราดวงเดือนนั่นน่ะเอ้าทำไมไม่ใช่ไทยอ่ะอย่างเขมรไซโยกเห็นไหมเป็นของเขมรไม่ใช่ไทยเขมรย่ำเท้าลาวกระทบไม้อย่างข้าวขาวกินกล้วยอันนี้ไม่ใช่ประเทศไม่เกี่ยวที่พี่พงษ์แล้วมันมีเพลงถ้าเพลงของเราอ่ะมีเพลงอะไรไทยดำลำพันอ้าวชื่อไทยแต่อยู่ต่างประเทศเออได้แปลกเห็นไหมสลับก็ได้ไทยดำลำพันไอ้ตะกี้นี่ชื่อต่างประเทศอยู่นี่ไทยดำลำพัน15ปีตีไต้เอาสิแดนเมืองเกินไปใช่ไหมเนี่ยของปอวิเศษเอาเป็นตัวอย่างดีกว่าพี่ตัวอย่างไหมทำเป็นตัวอย่างก่อนเปิดดนตรีไทยนะเราจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างกันก่อนฮะลูกหลานคนไหนหรือผู้ปกครองคนใดสนใจนะฮะก็มาสมัครเรียนกันได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับอาหารฟรีที่พักฟรีครับลาวดวงเดือนโอ้ละนอดวงเดือนเอ้ยมาวาวหักเจ้าสาวคำดวงดึกแล้วเนาะพี่ขอลาลวงThank you.
อกพี่ยังห่วงหักเจ้าดวงเพื่อนเด้ออะไรอะไรนี่มาทำอะไรนี่ถามจริงมันงานวันเด็กหรือยังไงเนี่ยฮะนี่เอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บแล้วเช่ามาก็แพงมันเปลืองงบบริษัทไหมอะไรแพงนะมากไหมปีพูดได้แก่ปีมันพูดได้ไหมปีพูดได้จริงๆปีพูดได้จริงจริงเหรอสวัสดีครับพูดเป็นไม่ธรรมดาไงไหนบอกดีแน่ดีแน่เด็ดแน่อัดซะด้วยเด็ดแน่โอ้ยดีมิไปเลยเดี๋ยวพบกับพวกเราครับคณะเชิญยิ้มที่วิลล่าคาเฟ่แห่งนี้ครับผมวันนี้เราหมดเวลาแล้วเราไปกันก่อนพบกันใหม่คำใดที่ไม่สุภาพหรือหยาบคายถ้าลึงตึงตังก็ขออภัยด้วยนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับผมทำไมไม่เอาไม้ออกไปด้วยแล้วหุยสองตัวแล้วเฮ้ยเน็บไอ้นี่ก็หันหน้าหนีกล้องไอ้นี่ก็บักบักทางทำไมโอ้ยทีมแตกวันนี้เคยออกทีวีไหมเนี่ยเคยออกตู้เย็นหนาวชอบจังเลยตลกเถียงโอ้โหเถไปชมมาข้างล่างก็ได้พี่อย่าเจอคนจ้าติ๊กจ้าจ้าติ๊กจ้าโอ้โหสนุกสนาน